ตัวพ่อแร็ปเปอร์รุ่นใหญ่เวไทเทเนียมโผล่คอมเมนต์แสดงจุดยืนชัดเจนกลางไอจีทีมพิธาก่อนเข้าสภาวันนี้จากกรณีล่าสุด12กรัมข้อ66กกต.มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถือหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะตัดสินหลังจากนั้นได้มีรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่ารับเรื่องกกต.ฟันคุณสมบัติปมหุ้นสื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชงเสนอคำร้องตุลาการต่อไปเนื่องจากกกต.ทั้ง5คนเห็นตรงกันว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อหากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จำเป็นต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ต่อมาวันนี้วันที่13กรกฎาคม66มีรายงานว่าในเวลา10นาฬิกานายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา160ทั้งนี้มีผู้แสดงตนรับรองการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทั้งสิ้น302คนก่อนประธานรัฐสภาจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมแต่ไม่มีผู้เสนอชื่อจึงมีชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพียงคนเดียวและเข้าวาระการอภิปรายของสมาชิกซึ่งเมื่อเข้าไปส่องไอจีทีมพิธาพบว่ามีเหล่าบรรดาคนดังเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านตัวพ่อรุ่นใหญ่พีททองเจือคอมเมนต์ใต้โพสต์ทีมพิธาที่ได้โพสต์เมื่อเช้านี้ก่อนเข้าสภาว่าถึงสภาแล้วครับโดยพีททองเจือได้เข้ามาคอมเป็นอีโมจิรูปยกนิ้วก้อยสัญญาและยังมีทางด้านตัวพ่อแร็ปเปอร์รุ่นใหญ่เวไทเทเนียมเข้ามาคอมเมนต์ไอจีทีมพิธาเอาไว้ว่า Let's go in with you พร้อมกับอีโมจิสีส้ม3 อันซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์เป็นพันกันเลยทีเดียว